เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่14ครอบครัวกลางถนนความเจ็บป่วยของคนเมืองรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาคนเมืองอย่างพวกเราชินชากับเรื่องปัญหารถติดอาชญากรรมความรุนแรงความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบการแย่งกันกินแย่งกันใช้เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่องระหว่างเส้นตอนครอบครัวกลางถนนความเจ็บป่วยของคนเมืองในตอนนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องเล่าในหนังสือรวมเรื่องสั้นครอบครัวกลางถนนของศิลาโคมฉายแล้วเราอาจจะขำตัวเองก็ได้นะคะว่านักเขียนได้สะท้อนปัญหาเหล่านี้มากว่า30ปีแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะคะปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงอยู่คนเมืองอย่างพวกเราช่างเป็นมนุษย์ผู้อดทนอย่างแข็งแกร่งจริงๆค่ะชนชั้นกลางเกิดขึ้นมาพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีชีวิตมุ่งอยู่กับการสร้างฐานะสร้างครอบครัวโดยหวังที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของคนชนชั้นกลางปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยมานานพอสมควรนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือนวนิยายของโบตั๋นนวนิยายของเธอเนี่ยแสดงภาวะชีวิตและก็สำนึกของคนชั้นกลางเรื่องสั้นของจำลองฝั่งชลจิตที่เสนอภาพและปัญหาของชนชั้นกลางมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะเรื่องคนชั้นกลางเขียนเมื่อปี2529ค่ะได้แสดงภาพชีวิตและก็วัฒนธรรมการเสพความบันเทิงของคนเมืองหลวงเนี่ยได้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากค่ะครอบครัวกลางถนนของศิลาโคมฉายเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรต์เมื่อปี2536ได้เล่าเรื่องราวของคนชนชั้นกลางในสังคมเมืองได้เสนอภาพชีวิตของคนชนชั้นกลางนะคะที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความผันแปรของสังคมในปัจจุบันค่ะและที่สำคัญนะคะศิลาโคมฉายได้วิเคราะห์เลยลึกไปถึงสภาพจิตใจของคนชั้นกลางว่าคนชั้นกลางในเมืองนั้นน่ะตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยทางจิตค่ะเรื่องเรียบๆอ่านง่ายๆอย่างเรื่องขาซ้ายของแม่เป็นเรื่องที่แสดงปัญหาของคนชั้นกลางได้อย่างลึกซึ้งวิถีชีวิตของคนเมืองก็คือการทำงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าชีวิตที่ดีกว่าหมายถึงการแต่งงานการมีบ้านการมีรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกคนเมืองไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนอื่นแม้กระทั่งเรื่องของแม่แม่ที่มีขาซ้ายเกือบจะพิการผมในเรื่องนี้เป็นพนักงานบริษัทมีเงินเดือนกว่า 8,000 บาทเทียบกับสมัยนี้ก็น่าจะเป็นเงินกว่า 35,000 บาทนะคะหากจะเจียดเก็บสักระยะหนึ่งก็น่าจะพอสำหรับการรักษาขาของแม่ได้แต่ความจริงก็คือผมแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกและเมื่อคิดมันก็มักอยู่หลังความจะเป็นอื่นๆที่ผ่านเข้ามาแม่ผ่านไปถึงประตูรั้วสวนเลื่อนท่อนไม้ไผ่ที่สอดไว้กั้นวัวควายชั้นบนเปิดออกแต่ชั้นล่างสุดสูงจากพื้นขนาดเข่าเป็นไม้ท่อนยาวมัดตายกับหลักต้องข้ามไปเป็นตอนที่ผมจำติดตา
ม่ใช้มือสองข้างจับเสาหลักประตูไว้แน่นออกแรงเกรงแขนจนก้อนเนื้อปูดเสื้อสีทึมๆตรงแผ่นหลังตึงแน่นเอาเท้าขวาปีนป่ายเหนือไม้ขั้นประตูชั้นล่างสุดค่อยๆโหนยกร่างทุ้มๆ ที่มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า60กิโลขึ้นไปแล้วหย่อนตัวช้าๆลงอีกด้านหนึ่งแม่หายไปพักเดียวก็กลับมาส้มโอ 5-6 ลูกอยู่ในวงแขนพอถึงประตูรั้ววางส้มโอลงกับพื้นเตรียมโหนตัวกลับผมผุดลุกพุ่งไปหาสุดที่จะทนทานอ่านภาพบรรยายตรงนี้แล้วนึกถึงเรื่องสั้นจีนเรื่องหนึ่งชื่อเงาหลังของพ่อจูจือชิงเขียนเมื่อปี2468ค่ะจูจือชิงเป็นนักเขียนเรื่องสั้นจีนสมัยใหม่ผู้นำแนวการเขียนแบบตะวันตกมาสู่วรรณกรรมจีนในยุคประชาธิปไตยของดร.สุนยัตเซนค่ะผมแลเห็นหลังพ่อไวๆเงาหลังของพ่อทำให้ผมร้องไห้จูจือชิงเล่าภาพของพ่อด้วยสำนวนโวหารเรียบๆได้ภาพชัดเจนนะคะแล้วก็ชวนสะเทือนใจไม่เพียงแต่ผมตัวละครในเรื่องนะคะจะสะเทือนใจที่เห็นพ่อของตนสู้อุตส่าห์ไปซื้อส้มให้ตนอย่างทุลักทุเลผู้อ่านเองก็สะเทือนใจและร่วมซึมซาบกระแสความรักความอาทรที่พ่อมีต่อลูกภาพบรรยายทั้งสองภาพนี้นะคะเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าความงามวรรณศิลป์เกิดจากความเรียบง่ายและความจริงใจสามารถใช้สื่อความคิดอันลุ่มลึกได้อย่างดีนะคะในเรื่องขาซ้ายของแม่ไม่ได้นำเสนอภาพของแม่เพียงเพื่อแสดงความซาบซึ้งในพระคุณแม่นะคะแต่ใช้เพื่อลงโทษโบยตีความรู้สึกของคนเมืองแม่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยลูกตลอดเวลาแต่คนที่เป็นลูกถูกสังคมเมืองกลืนกินจิตวิญญาณของความรักความอาทรความใส่ใจแม้กระทั่งในแม่ของตนในเรื่องสั้นจีนเรื่องนี้กล่าวถึงผมตัวละครในเรื่องเดินทางจากปักกิ่งกลับบ้านเกิดกลับมาในวันที่ครอบครัวตกอยู่ท่ามกลางความหม่นเศร้าย่าถึงแก่กรรมพ่อลาออกจากงานซ้ำยังเป็นหนี้เป็นสินบ้านช่องไม่มีใครดูแลเมื่อเสร็จภารกิจเรื่องงานศพของย่าแล้วผมเดินทางกลับปักกิ่งไปเรียนต่อโดยมีพ่อเดินทางมาส่งถึงสถานีรถไฟขณะนั้นผมมีอายุ20ปีโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแต่พ่อยังคงเป็นห่วงเป็นใยสั่งความซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ระมัดระวังตกดึกอย่าเผลอหลับไหลให้ตื่นดูสัมภาระบ้างและถนอมสุขภาพด้วยขณะที่รอรถไฟออกพ่อกุลีกุจอไปซื้อส้มให้ผมไว้กินระหว่างทางพ่อจะไปเองไม่ยอมให้ผมไปซื้อจากรางที่รถไฟจอดไปถึงชานชาลาด้านที่มีร้านขายของนั้นต้องมุดรั้วเหล็กและต้องปีนต้องกระโดดข้ามอัฒจันทร์กั้นรางรถไฟแต่ละช่วงด้วยความที่พ่อเป็นคนอ้วนผมเห็นพ่อเดินกระย่องกระแย่งมุดรั้วเหล็กไปเมื่อถึงอัฒจันทร์ที่สูงกว่าตัวพ่อใช้มือเหนี่ยวพื้นอัฒจันทร์ด้านบนสปริงตัวหดขาทั้งสองข้างและกลิ้งตัวไปด้านซ้ายก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเพื่อกระโดดลงไปยังพื้นอีกด้านหนึ่งเรื่องดอกเลือดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงความก้าวร้าวของคนเมืองเนี่ยเกิดขึ้นเพราะน้ำมือของคนเมืองด้วยกันแม้ว่าเขาซึ่งเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ตั้งใจจะปลูกฝังลูกของตนให้เป็นคนที่มีจิตใจงดงามละเอียดอ่อน
รู้จักรักผู้อื่นแต่เขาก็ไม่อาจต้านกระแสของสังคมที่มีภาพยนตร์ซึ่งแสดงความรุนแรงความก้าวร้าวได้ลูกของเขาต้องตกเป็นเหยื่อของภาพยนตร์เหล่านี้อย่างช่วยไม่ได้และที่น่าเจ็บปวดกว่าก็คือตัวเขาเองก็มีส่วนร่วมสร้างกระแสความรุนแรงความก้าวร้าวให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการเขียนบทภาพยนตร์ประเภทล้างบางแก๊งมาเฟียล่าตัวเจ้าพ่อและพยายามสร้างสรรค์ภาพโหดร้ายให้เป็นภาพศิลป์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้จับใจผู้ชมเลือดค่อยๆขยายตัวออกไปรอบด้านมองคล้ายอาการผลิคลี่ออกของกลีบดอกไม้สีแดงแต่ละหยดสร้างดอกดวงละลานตาราวเป็นพุ่มไม้ดอกพร้อมใจกันเบ่งบานภาพของเลือดที่หยดต้องภาพบุโตสีขาวเป็นภาพที่แสดงให้เห็นอาการเจ็บป่วยทางจิตของคนเมืองอย่างลุ่มลึกเมื่อเขาเห็นเลือดเป็นดอกไม้ได้นั่นหมายความว่าเขาเห็นความโหดร้ายเป็นความงดงามจินตนาการเช่นนี้น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งนะคะเรื่องราวที่เข้ายุคเข้าสมัยมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเด็กหัวขี้เลื่อยกับกระดาษห่อหนังสือเรื่องนี้สะท้อนปัญหาของผู้แทนราษฎรคุณภาพต่ำด้วยอารมณ์เสียดสีแล้วก็มีอารมณ์ขันค่ะมันไต่ยั่วเยี้ยพัวพันกันจนเป็นก้อนกลมหนอนบางตัวไต่กระดึบอยู่ตรงมุมปากโพรงจมูกและช่องหูภาพโปสเตอร์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่มีรังหนอนฝังอยู่กลางสมองเป็นภาพสัญลักษณ์ที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้แทนราษฎรได้คมลึกเป็นอย่างยิ่งนะคะผู้เขียนปูเรื่องตัดสลับระหว่างภูมิหลังของเด็กหัวขี้เลื่อยที่นั่งห่อหนังสืออยู่ในโรงพิมพ์กับภูมิหลังของชายที่สมัครเป็นผู้แทนราษฎรทำให้ผู้อ่านเนี่ยนึกเปรียบเทียบเด็กหัวขี้เลื่อยกับผู้แทนราษฎรที่หัวมีแต่หนอนเด็กหัวขี้เลื่อยอาจจะโง่อาจจะเชื่องช้าแต่เขาก็สามารถเรียนรู้ที่จะทำงานแล้วก็ซื่อสัตย์ต่องานที่ทำอยู่ตรงหน้าส่วนผู้แทนราษฎรมีเบื้องหลังเลวตั้งบ่อนตั้งซ่องและใช้อิทธิพลหวานซื้อเสียงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ใช่แค่ผลเพื่อความสะใจนะคะแต่ให้อารมณ์ขันและอารมณ์เสียดสีที่บาดลึกทีเดียวเรื่องสั้นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เห็นจะเป็นเรื่องนี้ค่ะครอบครัวกลางถนนเรื่องที่ใช้เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเรื่องครอบครัวกลางถนนเนี่ยเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาวัยกลางคนเป็นชนชั้นกลางนะคะซึ่งใฝ่ฝันที่จะมีกิจการเป็นของตนเองทั้งคู่คิดว่านอกจากจะมีบ้านและรถยนต์แล้วเนี่ยนะคะยังจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนฐานะขึ้นมาด้วยวันๆจึงทำแต่งานทำให้ทั้งคู่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในรถยนต์แม้รถจะติดตายบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงเลยแยกเกษตรเล็กน้อยแม่เปิ้ลดีเจคนโปรดรายงานสภาพจราจรทางวิทยุเสียงแจ้วรถสิบล้อชนเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนหน้าอาคารการบินไทยกำลังดำเนินการกู้กันอยู่เขาจึงเริ่มชินกับการใช้รถใช้ถนนกรุงเทพจะมีสักกี่ล้านคันก็ไม่เห็นแปลกจะหยุดชะงักจนแทบจะพักแรมกลางถนนเป็นเรื่องธรรมดาและอาจเป็นเพราะเขาเริ่มจะชอบสภาพชีวิตในรถเขาเริ่มมีความคิดทำนองว่าครอบครัวก็ได้ใกล้ชิดแนบแน่นไปอีกแบบบางทีได้ทานอาหารกลางวันกันบนทางด่วนประสาครอบครัวอบอุ่นมีเรื่องได้หัวร่อต่อกระซิกเช่นรถยนต์ติดตายนานเป็นชั่วโมงทั้งคู่ก็มีเกมสนุกเล่นกันอยู่ในรถ
แม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์กันในรถขาคุณสวยจังเสียงผมสั่นอกใจรัวระทึกประหลาดจะบ้าเนอะน้ำเสียงเธอใช่จะจริงจังดั่งน้ำคำเชิดหน้าขึ้นจากการสำรวจความเรียบร้อยของเล็บลำคอระหงขาวเนียนผมกลืนน้ำลายฝืดคอถอนสายตาหนีสะกดความพรุ่งพล่านอันทรมานให้สงบแต่ภาพเคยเห็นเป็นอยู่กระตุ้นจินตนาการต่อเนื่องเขาหันมองหน้าจับใบหน้าภริยาอย่างพินิจคล้ายจะสวยกว่าปกติไหล่ต่ำลงมาถึงอกอวบท่อนขากลมกลึงเนียนผ่องแม้ว่าเขาพยายามถอนสายตาหนีแต่ในที่สุดเขาก็ไม่อาจควบคุมธรรมชาติยิ่งเป็นสัตว์ประเสริฐชอบแสวงหาทดลองอยากลิ้มลองรสแปลกใหม่ใจเตลิดเปิดเปิงบ้าคลั่งเหงื่อคล้ายจะชื้นฝ่ามือเมื่อเบนสายตาสำรวจไปรอบๆรถเราติดฟิล์มกรองแสงเช่นเดียวกับคันอื่นที่เห็นแถมยังมีแผ่นพลาสติกกันแดดอีกชั้นแอร์เย็นฉ่ำวิทยุกังวานเปียโนคอนแชร์โตบรรยายความหมายของสายน้ำสงบเงียบและคลุ้มคลั่งเอื้อมมือสั่นเด็กรูดแผ่นกันแดดกระจกหน้ามิดชิดโลกส่วนตัวของเราลอยเคว้งในบรรยากาศใสหวานศิลาโคมฉายจินตนาการภาพรถติดในกรุงเทพได้อย่างสะใจถึงขั้นปลูกกล้วยกันในรถและตั้งท้องกลางถนนได้เลยนะคะครอบครัวกลางถนนเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตในความหมายที่ขยายกว้างแสดงเนื้อหาครอบคลุมถึงชีวิตที่ทุกข์ทนของคนเมืองและถ่ายทอดให้เห็นความเจ็บป่วยทางจิตของผู้คนเหล่านี้ได้อย่างมีอารมณ์ขันอารมณ์เสียดสีอย่างน่าสนใจค่ะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง30ปีแล้วภาพคนเมืองที่สะท้อนในหนังสือเล่มนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะตัดกลับมาในวันนี้นะคะลองมาฟังสภาพเมืองจากคุณแทนสอนพรปัญญาพัฒน์ซึ่งศึกษาจบปริญญาตรีและโทในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองแล้วก็เป็นอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สภาสถาปนิกและเป็นกรรมการบริษัท Urban Room จำกัดบริษัทออกแบบผังเมืองของตัวเองด้วยนะคะกรุงเทพเนี่ยมันมีความหนาแน่นค่อนข้างเยอะก็คือมันมีทั้งความหนาแน่นมันมีทั้งความแออัดก็คือคนเนี่ยอยู่รวมกันเยอะมากๆในแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันเป็นศูนย์กลางของมหานครกรุงเทพจริงๆเนี่ยโอ้อยู่กันแล้วแบบลงไปเนี่ยเราจะเจอคนที่หลากหลายมากนะครับบางคนจะเห็นเฉพาะช่วงเวลากลางวันบางคนเราจะเจอเขาเฉพาะช่วงเวลากลางคืนหลังสี่ทุ่มเท่านั้นถึงจะเจอเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกแบบในพื้นที่ที่มันมีความหนาแน่นสูงๆเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยครับมันทำได้ยากกว่าเพราะว่ามันมีโจทย์ที่มันสลับซับซ้อนมากๆอย่างที่ผมบอกว่ามันมีคนเยอะมากครับแล้วเราต้องการที่จะเข้าใจกลุ่มคนที่มันแตกต่างกันแต่ว่าเขาใช้พื้นที่เดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทำให้เราต้องเข้าไปเจอเข้าไปดูความต้องการของคนที่เยอะมากๆแต่ถ้าเป็นบริบทของต่างจังหวัดเนี่ยครับความหนาแน่นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เท่ากรุงเทพแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการที่จะเข้าไปรับโจทย์เข้าไปดูพฤติกรรมเข้าไปดูความต้องการอะไรคือปัญหาของกลุ่มคนเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำได้ง่ายกว่ากรุงเทพนะครับทีนี้แต่ว่าในต่างจังหวัดเองเนี่ยครับมันก็มักจะเจอโจทย์อื่นๆโอเคมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนละมันอาจจะเป็นเรื่องของกายภาพอื่นๆเรื่องของธรรมชาติต่างๆที่ต้องเข้ามาพิจารณาด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้าไปดูพื้นที่ที่มันเป็นแบบสมมตินะครับริมแม่น้ำหรือว่าชายทะเลหรือว่าแบบอยู่ติดกับภูเขาอะไรทำนองเนี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่น้ำหลากน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีโจทย์ในมิติอื่นๆด้วยคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนแต่เพียงอย่างเดียวก็อาจจะมีเรื่องของบริบทที่มันเป็นธรรมชาติด้วยเป็นเงื่อนไขในเชิงพื้นที่อื่นๆที่อาจจะไม่ใช่แค่คนแต่เพียงเท่านั้นคุณแทนสอนได้เริ่มต้นอาชีพนักพัฒนาเมืองด้วยการเป็นพนักงานรุ่นแรกของศูนย์ออกแบบและก็พัฒนาเมืองหรือว่า Urban Design and Development Center นะคะปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าศูนย์สาขาขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ร่ำเรียนมากลับมาปรับปรุงและก็พัฒนาเมืองในประเทศไทยให้มีความน่าอยู่
ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเฉกเช่นเมืองในต่างประเทศที่ได้ไปเห็นมาค่ะได้มาเสนอทางออกและก็ทางเลือกให้กับการพัฒนาเมืองไว้แบบนี้ค่ะแนวคิดของการพัฒนาเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแนวคิดที่หลากหลายมากในสากลทั่วโลกนะครับแต่ว่าเป้าหมายจะเหมือนกันก็คือต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างละกันครับเป็นแนวคิดหลักๆที่เป็นพื้นฐานละกันที่ผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักพัฒนาเมืองเนี่ยครับมองว่าทุกเมืองเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่เรื่องอื่นๆที่มันอาจจะแบบล้ำมากๆซีวิไลซ์มากๆอย่างเช่นชอบอย่างเช่นเรื่องที่เราชอบพูดเช่นเมืองอัจฉริยะใช่ไหมครับเช่นเรื่องของเมืองสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ครับมันเป็นแนวคิดที่ไปอีกขั้นหนึ่งละนะครับแต่ว่าในบริบทของประเทศไทยเองเนี่ยผมอยากจะให้มองเรื่องง่ายๆก่อนอย่างเช่นเรื่องของการแนวคิดเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยคนจนคนชนชั้นกลางเงี้ยครับเช่นนะครับเช่นเรื่องของทางเดินเท้าเช่นเรื่องของการเดินเท้าว่าทุกคนเนี่ยต้องเดินเท้าอยู่แล้วนะครับเช่นเรื่องของถนนหนทางร่มไม้ต่างๆอะไรที่มันเป็นเบสิกมากๆเลยครับคือแนวคิดพวกนี้ครับมันมีมันคือเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นละกันของการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองเนี่ยมันดีแล้วมันต่อยอดไปยังการนำแนวคิดเรื่องของเมืองอัจฉริยะมาใช้นำแนวคิดเรื่องของเมืองสร้างสรรค์มาใช้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ยกตัวอย่างแนวคิดที่คิดว่าน่าจะนำมาใช้กับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของแนวคิดง่ายๆในการที่จะทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับให้มันตอบโจทย์ของกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองนะครับทีนี้อยากจะขยายความอีกนิดนึงนะครับว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานแบบไหนเนี่ยที่มันจะตอบโจทย์นะครับผมก็ต้องกลับไปดูอีกแหละว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยครับใครเป็นคนใช้พื้นที่นั้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างในบริบทของกรุงเทพเองเนี่ยเราคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีรถหรือไม่มีรถทีนี้เรากลับมาดูที่ว่าเมืองของเราเนี่ยออกแบบใช้แนวคิดในการออกแบบเมืองอย่างไรเราออกแบบเมืองเพื่อรถหรือว่าเราออกแบบเมืองเพื่อคนที่ไม่มีรถกันแน่สมมติว่าเราได้คำตอบแล้วสมมตินะครับนะผมได้คำตอบของผมเองว่าผมคิดว่าอย่างกรุงเทพเองเนี่ยครับเมืองของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีรถยนต์หรอกนะครับแต่พอไปดูเรื่องของการออกแบบเมืองของเราตอนนี้เราออกแบบเมืองทุกอย่างนะครับเพื่อให้รถหมดเลยให้รถเนี่ยขับได้สะดวกที่สุดให้รถไปได้เร็วที่สุดนะครับเราเอาโครงสร้างพื้นฐานที่ดูแปลกๆเช่นสะพานลอยอย่างใช่ไหมครับไปใส่ในถนนกลางเมืองเพื่อให้รถไปเร็วที่สุดในขณะที่คนซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีรถเนี่ยครับต้องเดินขึ้นสะพานลอยผมยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องของการพัฒนาเมืองที่มันเป็นพื้นฐานง่ายๆเนี่ยครับเรามาถูกทางแล้วหรือยังนะครับเราให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยจริงๆหรือเปล่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาสามารถแบบข้ามสะพานลอยได้ง่ายๆไหมหรือผู้พิการที่อาจจะเป็นคนส่วนน้อยในเมืองแต่ก็เป็นคนที่เราไม่ควรละทิ้งเนี่ยครับเขาอยู่ในเมืองได้จริงๆหรือเปล่านะครับเราโครงสร้างพื้นฐานง่ายๆอย่างทางเท้าอย่างทางเดินง่ายๆอะไรเงี้ยครับเราตอบโจทย์กลุ่มคนได้ครบทุกกลุ่มบ้างแล้วหรือยังครับเพราะฉะนั้นแนวคิดถ้าตอบคำถามก็คือแนวคิดเนี่ยครับการทำโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้เมืองกรุงเทพเนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปได้ไม่ใช่แค่กรุงเทพฮะทุกเมืองในประเทศไทยเนี่ยสามารถก้าวต่อไปได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะลองชวนลองมองดูประเทศที่เราชอบไปเที่ยวกันที่เราเห็นว่าเมืองนั้นมันดีเมืองนี้น่าอยู่จังเลยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเมืองส่วนใหญ่อะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไปดูทางเท้าของเขาไปดูพื้นที่จัตุรัสต่างๆเนี่ยครับที่คนไปเยอะๆคนไปช้อปปิ้งเยอะๆไปเดินเที่ยวเยอะเราไปเที่ยวเนี่ยแหละครับจะเห็นเลยว่าเขาออกแบบเนี่ยเขานึกถึงคนที่เป็นคนที่ไม่มีรถซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ผมอยากจะลองให้ลองนึกดูนะครับแล้วก็ลองมองเปรียบเทียบกับกรุงเทพดูว่าเรามีพื้นที่อย่างนั้นแล้วหรือยังเรามีแบบนั้นมากพอหรือยังที่ทำให้แบบเขาต่อยอดทำให้ประเทศเราเนี่ยมันต่อยอดไปยังเมืองแนวคิดต่างๆที่ผมพูดไปในตอนแรกเมืองอัจฉริยะเมืองสร้างสรรค์ต่างๆได้คนที่เกิดมาอยู่และเติบโตในเมืองต่างก็ใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตที่หรูหราอาศัยสุดหรูบนตึกสูงเทียมเมฆเพื่อมองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองต่างก็ต้องทำงานหนักและก็เก็บออมอย่างขยันขันแข็งเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะเพื่อจะทำให้ความฝันเป็นจริงแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปประสบการณ์ชีวิตก็สอนให้ตระหนักได้ว่าการใช้ชีวิตในเมืองสมัยใหม่นั้นนะคะไม่ได้เหมือนความฝันอย่างที่เราจินตนาการเอาไว้
ชีวิตที่มีความสุขคือเมื่อคิดถึงความเรียบง่ายและความอบอุ่นในวัยเด็กคิดถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีและเสียงนกร้องความปรารถนาที่จะหลีกหนีจากการจราจรที่ติดขัดถนนที่จอแจและความเร่งรีบตลอดเวลาคุณผู้ฟังลองหันไปมองดูสิคะชีวิตที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆนอกเมืองเรื่องราวชีวิตอันเงียบสงบที่อยู่ในชนบทตื่นนอนตอนเช้าตรู่พร้อมกับเสียงไก่ขันใช้เวลาทั้งวันไปกับการดูแลสวนไร่นาและก็สัตว์เลี้ยงเพลิดเพลินไปกับความเงียบสงบและความสงบสุขของชนบทนั่นต่างหากที่เป็นสิ่งที่น่าใฝ่หาพวกเราอาจจะเข้าใจผิดกันมาตลอดก็ได้นะคะที่ไล่ตามความฝันลมๆแล้งๆของเมืองใหญ่ความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความฟุ่มเฟือยของชีวิตในเมืองความสุขอยู่ในความเรียบง่ายของชีวิตและใกล้ชิดกับรากเหง้าของชีวิตที่แท้จริงท่ามกลางธรรมชาตินั่นต่างหากคะที่จะพาให้ได้พบกับความสุขและความพอใจที่หาไม่ได้จากในเมืองที่ทันสมัยและวุ่นวายเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast